ใครที่เคยออกกำลังกายใครที่เคยไปวิ่งนะคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายท่าไหนแต่คุณมีปัญหาหลังจากนั้นเกิดอาการบาดเจ็บนะคะตรงข้อพับบ้างตรงน่องบ้างนะคะหรือว่าปวดด้านหลังบ้างเราจะมาบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บหรืออักเสบจากแฮมสตริงก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาบอกทุกท่านว่าเรามีวิธีการยืดแฮมสตริงนะคะซึ่งเราควรทำก่อนและหลังการออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยจะต้องมีเทรนเนอร์ที่จะต้องมาสอนท่ากับเรานั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่กับเทรนเนอร์โอจากเจฟฟิเนตค่ะสวัสดีค่ะครับถามก่อนแฮมสตริงคือส่วนไหนคะเทรนเนอร์แฮมสตริงครับก็คือเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อของขาด้านหลังครับค่ะครับจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการงอเข่าเช่นการเดินหรือการเดินขึ้นบันไดหรือว่าการวิ่งเป็นต้นครับก็คือด้านหลังทั้งหมดตั้งแต่ข้อพับมาจนถึงบริเวณก้นถูกไหมคะใช่ครับอันนี้คือแฮมสตริงทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดการอักเสบจากแฮมสตริงสามารถจะเจ็บตรงไหนได้บ้างคะก็คือมีส่วนของหลังหัวเข่าค่ะอ๋อตรงนี้เลยเกือบถึงสะโพกเลยแล้วก็ส่วนมากนักวิ่งชอบมีการเจ็บแฮมสตริงเกิดขึ้นต้องหาว่าสาเหตุมันมาจากอะไรคะสาเหตุจริงๆครับก็คือกล้ามเนื้อของนักวิ่งครับจะใช้แฮมสตริงค่อนข้างเยอะครับอาจจะเกิดขึ้นเรื่องของการวอร์มไม่เพียงพอยืดไม่เพียงพอแล้วก็กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงครับครับก็จะเกิดการปวดของแฮมสตริงได้ครับเพราะฉะนั้นนักวิ่งที่เกิดอาการบาดเจ็บต่างๆก็คืออาจจะมาจากแฮมสตริงได้ใช่ครับทีนี้เนี่ยเราถามหน่อยว่าการยืดแฮมสตริงเนี่ยเราควรทำบ่อยไหมคะก็คือจริงๆต้องทำทุกครั้งเลยครับหลังจากการซ้อมหรือการแข่งขันครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะให้เทรนเนอร์โอเนี่ยสอนท่ากันสักนิดนึงในการที่จะยืดแฮมสตริงจะมีท่าไหนบ้างโอเคครับท่าแรกจะเป็นยืดแบบมีการเคลื่อนไหวก่อนนะครับไว้ใช้กับการวอร์มก่อนโอเคยกขาขึ้นมาขาตึงนะครับยกให้สูงให้ถึงระดับสะโพกเลยโอ้ถ้าแบบนี้เราควรทำกี่ครั้งคะจริงๆการวอร์มครับเราจะทำไปเรื่อยๆประมาณ8นาทีครับ8นาทีใช่8นาทีขึ้นไปให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่ตึงแล้วถูกไหมคะเพราะทำครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกเลยพอยกขาขึ้นมาปุ๊บมันจะตึงเลยเพราะฉะนั้นเราทำไปเรื่อยๆเหมือนยืดเขาไปเรื่อยๆให้มันหายตึงนะคะแล้วก็รู้ด้วยตัวเองปกติการวอร์มประมาณ8นาทีใช่ครับ8นาทีขึ้นไปโอเค8นาทีถึง15ครับอีก1ท่าล่ะท่าต่อไปนะครับก็คือการก้าวมาด้านหน้าค่ะใช่ครับไว้สำหรับการวอร์มเหมือนกันแบบนี้ใช่ก้าวแล้วงอเข่านิดนึงกดตัวลงไปให้รู้สึกว่าตึงช่วงแฮมสตริงครับคือข้างที่เราไม่ได้ยืดมาข้างหน้าเราต้องงอเข่าลงไปนิดนึงใช่ครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้เหมือนมือกวักขึ้นมาเป็นการกดตัวลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาโอเคเพราะฉะนั้นยิ่งเราก้มลงไปเราจะรู้สึกเลยว่าเราตึงบริเวณนี้มากใช่ครับแล้วเราควรทำท่านี้เยอะแค่ไหนคะกี่ครั้งก็ประมาณ20ครั้งก็ได้ครับต่อท่านอันนี้ประมาณ20ครั้งอีกหนึ่งท่าคือการยืดแบบค้างไว้นะครับก็คือกดตัวลงไปเท้าห่างกันนิดเดียวครับแต่ปลายเท้าหรือว่าพื้นก็ได้ใครไม่ไหวจับข้อเท้าก็ได้ก็ให้รู้สึกค่อยๆลงให้เรารู้สึกเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นใช่ครับผมโอเคโดยที่เข่าต้องตึงใช่ไหมคะใช่ครับเข่าตึงครับให้รู้สึกยืดจนถึงแฮมสตริงเลยโอเคเดี๋ยวจะหันด้านข้างให้ดูนิดนึงก็คือต้องตึงหัวเข่าไว้แล้วก็ลงได้เท่าที่ลงได้แล้วต้องค้างไว้นานแค่ไหนคะประมาณ10ถึง15วีครับทำหลายๆรอบได้จนกว่าจะหายตึงโอเคต้องบอกว่าทั้ง3ท่านี้สามารถทำได้ที่บ้านทำได้เองทำได้ก่อนที่จะออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายใช่ครับซึ่งทางเทรนเนอร์ก็บอกแล้วว่าควรทำบ่อยๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยืดหลังจากออกกำลังกายเนี่ยมันจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายใช่ครับก็จะมีการปวดตึงหรือขั้นอักเสบไปเลยก็ได้ครับเราจะป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บแฮมสตริงได้ไงคะผมขอยกตัวอย่างเป็น3ข้อแล้วกันนะครับ คือ1ก่อนการซ้อมหรือการแข่งขันนะครับคนที่จะมีการยืดแบบว่าไดนามิกสเตรทชิ่งครับก็คือการยืดแบบมีการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการวอร์มให้ร่างกายเพื่ออบอุ่นร่างกายครับ2ครับก็คือหลังจากการซ้อมหรือการแข่งขันเสร็จครับให้ยืดแบบสแตติกสเตรทชิ่งครับคือการยืดแบบค้างไว้ค่ะค้างไว้ครั้งประมาณสัก10ถึง15วีครับทุกครั้งเลยหลังจากการซ้อมหรือการแข่งขัน3นะครับคือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบใช้แรงต้านครับหรือว่ารีสิสแตนซ์เทรนนิ่งครับค่ะก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานครับเพื่อให้กล้ามเนื้อใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับ
บางคนมีอาการเจ็บแฮมสตริงโดยที่บางทียังไม่ได้ออกกำลังกายด้วยซ้ำอย่างเงี้ยอย่างนี้เทรนเนอร์แนะนำยังไงดีคะก็สมมติว่ามีอาการตึงสะสมใช่ไหมครับอย่างก่อนนอนเราก็ยืดค้างไว้ประมาณ15นาทีก่อนนอนก็ได้ตื่นเช้ามาก็ยืดก็ได้ครับแล้วถ้าทำแล้วรู้สึกเจ็บเกินไปล่ะคะครับก็คือจะวัดจากตัวเองครับยืดเท่าที่ตัวเองไหวไม่ให้แบบว่าฝืนเกินไปมันถ้าฝืนเกินไปอาจจะเกิดการอักเสบขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ได้นะคะอันไหนคือตึงอันไหนคือเจ็บถ้าเจ็บควรหยุดใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาก่อนที่เราจะใช้แฮมสตริงโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณเทรนเนอร์โอมากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเจฟฟิเนตด้วยสำหรับสถานที่นะคะในการเอื้อเฟื้อการถ่ายทำให้กับเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เราจะไม่เจ็บแฮมสตริงกันแล้วนะคะเราต้องบริหารก่อนและเราต้องยืดหลังจากออกกำลังกายด้วย